สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทาลอตบายกันชารยานะคะคลิปนี้เรามาดูในคอนเทนต์คนที่เงียบหายค่ะคนที่คุณคุยด้วยเขาเงียบหายไปไม่ว่าจะเป็นคนคุยไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นใครหายไปไหนโทรไม่รับไลน์ไม่ตอบเขาหายไปเขาหายไปไหนและทำไมเขาถึงหายไปเราควรรอดีไหมมากันที่ธาตุแรกนะคะขอโทษทีนะคะธาตุแรกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเรามาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกับเขาก่อนความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรกันมันถึงเป็นอย่างนี้ไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่ผ่านมาก่อนค่ะเมษสิงห์ธนูไฟทำไมเงียบหายล่ะเดี๋ยวดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก่อนว่าเป็นยังไงเขาคุณแล้วก็เขาอ่ะโอเคความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่ผ่านมาไฟคุณเองเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เลือกไหมคุณไม่สามารถเลือกได้หรือตัดสินใจอะไรได้หรือเปล่าหรือคุณมีตัวเลือกอื่นหรือคุณฝันถึงสิ่งอื่นหรือในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจุกจิกมันค่อนข้างกวนใจทะเลาะเบาะแว้งมีการอยากเอาชนะคะคานซึ่งกันและกันบางทีคุณอาจจะเหนื่อยในความสัมพันธ์มากเกินไปเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เหมือนเราเขาอาจจะต้องการเขาอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราให้ไม่ได้ความต้องการของเขากับความต้องการของเรามันสวนทางกันนะจ๊ะหรืออีกนัยยะสำคัญหนึ่งคุณอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขอะเหมือนเราเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็จุกจิกเดี๋ยวก็จู้จี้เดี๋ยวก็อยากเอาชนะกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่แฮปปี้กับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วแม้ถึงคุณจะวาดฝันไว้ก็ตามว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีมันจะสวยงามมันจะไปได้สวยหรูตอนแรกเราอาจจะวาดวิมานในอากาศไปเยอะสร้างความฝันสร้างความต้องการไว้มากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเหนื่อยเกินไปมันไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือเปล่าตัวเขาเองอาจจะขี้หึงขี้หวงเกินไปความต้องการมากไปความต้องการของเขานะอาจารย์มองเห็นสิ่งที่เขาทำคือเหมือนเขารักคุณมากอะเวลารักมากพวกคลั่งรักรักมากต้องการมากต้องการใส่ใจต้องการเวลาต้องการคำอธิบายความต้องการของเขาถ้าคนที่ข้างรักมันไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าแบบนั้นและเขาเองก็เหมือนสมมติว่าเขาอยากคุยกับคุณเงี้ยเขาอยากคุยกับคุณในขณะที่คุณทำงานแล้วคุณตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องเขาโทรหาคุณคุณไม่รับคุณกำลังยุ่งอยู่ก็เป็นเรื่องปัญหามันจุกกวนหัวใจเกินไปคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันก่อนครอบครัวรู้จักกันและเขากำลังยึดติดกับการเป็นครอบครัวนั้นๆความยึดติดมาจากความต้องการของเขาล้วนๆรักมากอยากได้มากหวงมากถึงมากยึดติดมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบคอนโทรลคนอื่นซึ่งมันอาจจะมองแล้วว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เขาจะคอนโทรลได้มันต้องมีใครสักคนที่ยอมกันในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าไม่ยอมขึ้นมาทะเลาะกันไม่ยอมขึ้นมาเกิดเรื่องไม่ยอมขึ้นมามีปากเสียงถูกต่อว่าต่อขานถูกจำกัดริดรอนสิทธิตัวเองมากเกินไปอารมณ์นี้นะจ๊ะบางทีอย่างที่บอกอ่ะขี้หึงมากเกินไปอ่ะคนเรารักมากเกินไปหึงมากเกินไปหวงมากหึงหวงจนไม่มีเหตุมีผลเอาแต่ความของความต้องการของตัวเองเป็นหลักแบบเนี้ยมันก็ไปด้วยกันได้ยากมันถึงเป็นความเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยนะแต่ว่าคุยกันอะเวลาคุยกันก็ทะเลาะกันคุยอะไรกันก็ไม่ได้พอพูดอะไรออกไปก็ทะเลาะกันเพราะว่าอาจจะมีต่างฝ่ายต่างคิดว่าความคิดของฉันถูกฉันมีเหตุมีผลฉันคิดถูกเธอน่ะแหละไม่ดีอารมณ์เหมือนแบบคุณเองก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆมากกว่าคุณไม่อยากติดต่อไม่อยากสื่อสารไม่อยากอธิบายไม่อยากทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วดูเหนื่อยเกินไปแล้ว
อารมณ์ของคุณคือเหนื่อยเบื่อและไม่อยากจะจมอยู่กับอะไรอ่ะเรื่องของชีวิตที่มันดราม่าเขาอาจจะเอาเรื่องดราม่าใส่คุณจนคุณหลอกไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมันเหมือนคุณเองก็การที่คุณอยู่ในชีวิตมันเรื่องมันไม่ได้มีเรื่องรักอย่างเดียวการที่คุณอยู่ในชีวิตคุณก็มีเรื่องอย่างอื่นที่ต้องคบคิดมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องชีวิตของคุณล้วนๆแต่ดันมาเจอดราม่าอีกมันคิดว่าเออถ้าเรามีความรักถ้าเรามีความรักอาจจะมีคนปรึกษาหารืออาจจะเป็นคนที่นี่สำหรับเราแต่มันไม่ใช่มองภาพแล้วมันไม่ใช่เลยนะอืมโอเคไหมนี่คือพลังงานโดยรวมๆค่ะอ่ะเราไปดูกันคนที่เงียบหายค่ะเขาหายไปไหนไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะสลับกันได้ในขณะที่อ่านอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เงียบหายนะจ๊ะคนที่เงียบหายเขาหายไปไหนคนที่เงียบหายนิ่งไปเลยเงียบไปเลยไม่ส่งข่าวเลยเขาหายไปไหนคะคนที่ส่งข้อความไปไม่อ่านโทรไปไม่รับเขาหายไปไหนเขาหายไปไหนเขาหายไปไหนเขาก็หายไปอยู่กับความฝันของเขาเองนั่นแหละคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไปไหนคะรู้จักไฟไปไหนไฟส่องหน้าเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจค่ะไม่ค่อยยอมฟังคนอื่นอะไรที่เขาคอนโทรลหรือความต้องการของเขาคือถ้าเขาอยากได้อะไรเขาจะอยากได้แบบนั้นถ้าเขาไม่ได้เขาก็อาจจะไม่อยู่ก็หายไปไหนเหรอเขาทำงานเขาก็มีชีวิตของเขาเขาทำงานเขาก็มีชีวิตของเขาเขาก็มีทางเลือกของเขาเขาก็มีตัวเลือกของเขาเช่นเดียวกันแล้วทำไมเขาถึงเงียบหายล่ะทำไมเขาถึงเงียบหายเขาพยายามทำใจกับความสัมพันธ์ค่ะบางทีเขาก็เริ่มอาจจะรู้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเขาพยายามทำใจแล้วเดินจากไปนะเขารู้ว่าเราสองคนมันอาจจะมาถึงจุดหมายปลายทางมันพังแล้วความรู้สึกมันพังความรู้สึกมันจบความรู้สึกว่าเราคงจะไปกันไม่ได้อีกแล้วก็ได้คนคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนค่อนข้างฉลาดใช้คำพูดดูดีจ้ะใช้คำพูดดูดีมีเล่ห์เหลี่ยมเอาแต่ใจชอบเอาชนะขะขานจริงๆเขาอยากกลับมาแหละเขารอเวลาอยู่ค่ะรอจังหวะรอเวลารอจังหวะแต่เขาก็ไม่ได้รอแบบเฉยๆหรอกการรอของเขาเขาก็ไปทำเรื่องราวของเขาไปทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาจะกลับมาไหมเขาอาจจะทำใจอยู่ก็ได้นะรู้สึกถึงความเสียใจเขาพยายามจะควบคุมตัวเองและตัดใจอยู่นะเขาจะกลับมาไหมรอไพ่ของการรอจังหวะค่ะกลับค่ะอาจจะได้กลับมาคุยกันอีกอาจจะได้กลับมาเพราะจักรวาลรอจังหวะรอเวลาจริงๆเขาก็ไม่ได้มีความสุขนักหรอกนะจากที่ดูอ่ะมี5ถ้วยมีเดอะแฮงแมนเขากำลังปรับใจเขาอยู่ปรับความรู้สึกปรับความต้องการทำใจเขาเรียกว่าอยู่ในระยะอยู่ในช่วงเวลาทำใจอยากคุยกับคุณไหมอยากแต่ว่าพยายามนิ่งๆพยายามจะไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วจะกลับมาคุยกันได้ดีไหมไม่หรอกเรื่องบางเรื่องก็ไม่สามารถเคลียร์กันได้ดีแล้วใช่มันก็แค่กลับมาแล้วก็ออกไปไอ้ที่เงียบหายอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ปล่อยให้อยู่กับความรู้สึกตัวเองปล่อยให้ทบทวนตัวเองดูเขาอาจจะให้คุณทบทวนตัวเองหรือเขากลับไปทบทวนตัวเขาเองดูว่าความต้องการของเขาความอยากได้ความต้องการของเขามากเกินไปหรือเปล่าเขารอคุณอยู่แหละจริงๆรออยู่แล้วทำไมไลน์ไม่ตอบอ่านหรือเปล่าอ่านแต่ไม่ตอบเขาพยายามอดทนของเขาอยู่เขาไม่อยากทะเลาะด้วยใช่เขาไม่อยากทะเลาะเขาอยากจะเบรกพักด้วยความที่ความต้องการของเขามีมากเกินไปความต้องการมันมามากเลยเกิดความทุกข์ค่ะจริงๆเขาก็อาจจะตัดแหละอยู่ในระยะทำใจที่เขาอยากพักกายพักใจหรือบางคนพยายามตัดใจบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันไปเลยนะบล็อกไลน์บล็อกเฟซตัวเขาเองเขาก็รู้นะ
ว่าถ้าเขาอยู่เฉยๆนิ่งๆอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันด้วยตอนที่ทะเลาะกันหรือตอนก่อนที่มันจะเงียบหายเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มันจะเงียบหายไปเนี่ยมันอาจจะมีข้อความอาจจะมีการทะเลาะอาจจะมีการอยากเอาชนะแต่พออีกฝ่ายไม่ตอบรับหรือตอบสนองเนี่ยมันก็คงเป็นความรู้สึกที่ต้องเงียบอ่ะได้แต่รอคอยค่ะสิ่งนี้เขาทำได้แต่รอคอยเขาคิดถึงเขาอยากกลับมาแต่เขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะอยากจบกับเขาแล้วคุณอาจจะจบกับเขาโดยสิ้นเชิงแล้วก็ได้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนน้ำกรกฎปิ่นพิจิกค่ะสิงตุน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 แล้วก็กรกฎคนทางไกลคนทางไกลบางคนเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเป็นคนรักเก่าๆเป็นอายุที่ต่างกว่าความคิดที่แตกต่างความเอาแต่ใจของใครคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเขาเป็นความเอาแต่ใจพฤษภค่ะขัดแย้งในตัวเองเอ็มเพลเลอร์คุณอาจจะไปดีลกับพวกทหารตำรวจราชการหรือคนที่รักษากฎหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านสสว.ต.ได้หมดคนที่รักษากฎหมายคนในเครื่องแบบเขาชอบสั่งคนอื่นค่ะเขามั่นใจในตัวเขาเองว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องสิ่งเขาทำมันดีสั่งคนอื่นจนชินเขาก็เลยคิดว่าในการจะอยู่ในความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะอยากสั่งคุณแต่คุณสั่งไม่ได้ค่ะไฟคุณเป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนสองคนที่มีความคิดเหมือนกันยากต่อการไปความสัมพันธ์นี้มันจะสุดท้ายแล้วมันจะจบลงที่ตรงไหนท้ายสุดแล้วบางทีมันอาจจะมีผลประโยชน์บางส่วนเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องการซัพพอร์ตเรื่องการช่วยเหลือสุดท้ายแล้วจะจบไหนจบที่ไหนตอนนี้จากที่เห็นในไพ่ยังไปกลับยังไม่มีทางที่จะจบแล้วก็ยังไม่มีทางที่จะไปต่อเหมือนเอาอย่างนี้ต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะกลับคืนมาหรือเขากลับมาคุณกลับไปต่างในความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้จะเป็นยังไงก็ตามแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้ลงเอยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันลงเอยไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจากกันครั้งแล้วครั้งเล่ามีปากมีเสียงมีความรู้สึกที่เดี๋ยวเงียบเดี๋ยวก็คุยกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันใช่เดี๋ยวก็ทุกข์กายทุกข์ใจยังเป็นแบบนี้ไปอีกนานถ้าถามว่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่รับสายเดี๋ยวเขาก็รับถ้าเขาไม่ตอบไลน์เดี๋ยวเขาก็ตอบให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาให้เขาใจเย็นให้เขาทบทวนตัวเองให้เขานิ่งๆดูก่อนไม่ต้องกังวลใจไม่ไปไหนหรอกค่ะตอนนี้ยังไม่ไปยังเป็นอะไรที่เดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่อ่านเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบเดี๋ยวเขาอ่านหรือเขาจะตอบหรือเขาจะส่งข้อความหามาเป็นเนืองๆต่อว่าต่อขานตัดความสัมพันธ์จบความสัมพันธ์แต่ใจเขาไม่ได้อยากจบจริงๆหรอกคนคนนี้ชอบประชดประชันค่ะบางคนโดนบล็อกไลน์บล็อกเฟซด้วยแต่ถ้าบล็อกเดี๋ยวก็กลับมาเขาชอบประชดประชันคุณทำอะไรกับเขาก็จะทำกับคุณยิ่งกว่าที่คุณทำกับเขาเหมือนกันเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาชนะคนอื่นเหมือนกันน่าจะโอเคไหมไฟเมษสิงห์ธนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ@ AFE0329 ไว้เจอกันค่ะ